冲淌到头。เปิดศักราชการแข่งขันประกวดร้องเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยการผนึกกำลังของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิ Miracle of Life และรายการชุมทางดาวทองชุมทาง Miracle Musicต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการวาไรตี้ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด3ฮะในรายการชุมทางดาวทองกับซีซั่นที่เราได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมูลนิธิ Miracle of Lifeสภาวัฒนธรรมจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อสานฝันเยาวชนจิตอาสาสู่การเป็นศิลปินในซีซั่นชุมทาง Miracle Music ครับผมวันนี้ปลายเดือนมิถุนาครับเข้าเดือนกรกฎาคมกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแห่งความเป็นมหามงคลของพี่น้องประชาชนคนไทยครับหลังจากนั้นพอเลยกรกฎาคมก็จะเป็นเดือนแห่งวันแม่ตอนนี้ต้องคิดถึงแล้วเตรียมการล่วงหน้าถึงเวลาวันสำคัญไม่มีอะไรสำคัญแม่จะรู้สึกหน่อยนิดๆแล้วถ้าเกิดไม่ได้เตรียมไว้เดี๋ยวจะหาไม่ได้อันนี้ดีมากที่พี่นกพูดเอาจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าสิงหาคมคือวันแม่ใช่ไหมคะแต่พอถึงวันแม่หาของไม่ได้ไม่รู้จะซื้ออะไรพี่แก้ไขปัญหานี้ได้แล้วไปพบกับท่านประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับครับวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะครับถือว่าเป็นวันมงคลของปวงชนชาวไทยของเรานะครับคือวันแม่แห่งชาตินะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยได้จัดงานวันแม่แห่งชาติมาปีนี้เป็นปีที่49แล้วนะครับกิจกรรมวันแม่ปีนี้เราได้มีการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติลูกที่มีความกตัญญูกตวิธีอย่างสูงต่อแม่แล้วก็มีการประกวดบทเรียงความต่างๆนะครับรวมไปถึงจัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเคลื่อนที่เลี้ยงอาหารพี่น้องประชาชนผู้ยากไร้ผู้ด้อยโอกาสทั่วทุก77จังหวัดทั่วประเทศนะครับก็ฝากพี่น้องทุกคนนะครับว่าวันแม่แห่งชาตินี้เรามีแม่อยู่ที่บ้านเหมือนมีพระอยู่ที่บ้านดังนั้นเมื่อมีพระอยู่ที่บ้านเราต้องแสดงความกตัญญูต่อแม่ของเรานะครับปวงชนชาวไทยทุกคนมีความสุขในวันแม่แห่งชาติลูกๆทุกคนก็อยากให้แม่มีความสุขดังนั้นอยากเชิญชวนลูกๆทุกคนนะครับไปกราบแม่วันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่12สิงหาคมนี้นะครับวันแม่แห่งชาติสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดวันแม่แห่งชาติขึ้นที่บางกอกเวิลด์นะครับอยู่หน้าสวนสยามนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับพี่น้องครับนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับปีนี้กรมสมเด็จพระเทพท่านเสด็จเป็นองค์ประธานก็ฝากลูกๆทุกคนแม่ๆทุกคนนะครับเข้าเฝ้าและรวมไปถึงรับรางวัลและก็แสดงความยินดีกับแม่ที่ได้รับรางวัลทุกคนครับค่ะดอกมะลินะคะสีขาวบริสุทธิ์ของดอกมะลิแสดงถึงความรักอันบริสุทธิ์ของแม่ที่มีต่อลูกนะคะแล้วก็ดอกมะลิเนี่ยจะออกดอกทั้งปีนะคะดอกมะลิเนี่ยจะเป็นกลิ่นหอมยาวนานก็คือความรักของแม่แล้วก็ดอกมะลิซ้อนเนี่ยมันจะมีกลีบที่ซ้อนกันแล้วก็ห่อหุ้มไปตรงเกสรนะคะนั่นแสดงถึงอ้อมกอดของแม่ที่มีต่อลูกค่ะเนี่ยนะคะก็เป็นดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ที่เราจัดทำขึ้นมาสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุผู้พิการครอบครัวคนพิการหรือแม้แต่เด็กเยาวชนนะคะหลายๆกลุ่มนะคะแต่ที่สำคัญที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็คือเขาจะเริ่มตั้งแต่ย้อมผ้านะคะย้อมยังไงให้สีเหมือนกับมะลิซ้อนมากที่สุดนะคะหลังจากย้อมเสร็จเขาก็จะส่งต่อไปยังบ้านที่ทำกลีบอะค่ะแล้วก็ไปอัดกลีบยังไงให้สวยงามหลังจากนั้นก็จะส่งต่อไปบ้านที่ทำใบบ้านหนึ่งทำใบบ้านหนึ่งทำกลีบบ้านหนึ่งทำดอกตูมบ้านหนึ่งทำดอกบานน้องๆที่เป็นเยาวชนกลับจากโรงเรียนก็จะมาช่วยในการติดสติ๊กเกอร์ในการติดโบก็จะเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะนอกจากนี้เราก็ยังมีกลุ่มอื่นนะคะที่ทำผลิตภัณฑ์หลากหลายแบบที่โชว์อยู่นี้นะคะซึ่งรายได้จากการที่เราจำหน่ายดอกมะลิรายได้ส่วนหนึ่งเราก็นำขึ้นทูลเกล้าถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เข้ากองทุนร่วมใจสงเคราะห์ชุมชนเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เดือดร้อนนะคะแล้วก็เป็นทุนการศึกษาให้กับเยาวชนทั่วประเทศอีกด้วยค่ะค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีหลากหลายค่ะพานพุ่มแบบนี้นะคะมีพระนามย่อสก.ก็จะเชิญชวนองค์กรต่างๆนะคะที่จะนำไปบูชาถวายสักการะที่หน่วยงานของท่านนะคะในส่วนพานพุ่มนี้นะคะจะเป็นพานองค์พระแก้วมรกตนะคะพระพิฆเนศแล้วก็พระพุทธโสธรนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะนำไปบูชาที่บ้านหรือนำไปมอบให้กับผู้ที่เราเคารพนับถือแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นๆมีแก้วเยติแก้วเก็บร้อนเย็นนะคะมีพวงมาลัยมีช่อติดหน้าอกอย่างนี้นะคะผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นฝีมือของชาวบ้านที่เป็นสมาชิกแล้วก็เป็นเครือข่ายของสภาสังคมสงเคราะห์ทั้งหมดค่ะวันแม่ประจำปีพุทธศักราช2567นี้นะครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญทุกท่านนะครับรวมถึงลูกๆทุกคนนะครับแสดงความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่นะครับด้วยการนำผลิตภัณฑ์ของสภาสังเคราะห์ไปกราบคุณแม่นะครับแทนคำว่ารักด้วยดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์นะครับท่านสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดอกมะลิของสภาสังคมสงเคราะห์ได้ที่สำนักหารายได้ของสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะอยู่ที่ตึกมหิดลถนนราชวิถีค่ะโทรศัพท์ติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะคะหรือสแกน QR code ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะหรือ LINE ID ของสภาสังคมนะคะรักมัมค่ะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ RAK_MOM ค่ะรู้แล้วใช่ไหมฮะว่าจะทำอะไรในวันแม่ที่จะถึงในอีกเดือนหนึ่งข้างหน้ารู้แล้วว่าจะซื้ออะไรเตรียมสตังค์รู้แล้ววันนี้เลยโอบะที่ยืมเงินแม่มาเยอะๆเนี่ยคุณจะต้องไปเอาดอกมะลิไปขอเข้ามาไปขออย่าว่าดอกมะลิเลยครับท่านนายกนกครับครับผมยืมสตังค์คุณแม่ผมมาเนี่ยผมก็ให้ดอกคุณแม่ผมทุกเดือนดอกมะลิหรือดอกแครครับผมดอกแครต้มจิ้มน้ำพริกแม่ผมชอบมากดอกแครนึกว่าดอกเบี้ยหรือดอกอะไรตัวเองยังไงเออเอาละฮะเราเตรียมการกันไว้แล้วนะฮะและตลอดระยะเวลาอีกเดือนหนึ่งที่ผ่านแค่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขออนุญาตโฆษณาเป็นระยะให้ท่านได้ทราบกันเพราะบางทีเนี่ยเราก็อยากจะซื้อดอกมะลิแต่ไม่รู้ไปซื้อที่ไหนรู้จะเป็นมะลิอะไรที่เราจะไปตอบแทนคุณแม่แล้วให้แม่รู้สึกภูมิใจที่ได้ติดแบบเราเนี่ยใช่เวลาแม่ติดนี่เขาจะออกไปเดินตอนเช้าๆเนี่ยไปเจอเพื่อนเขาจะภูมิใจมากใช่เดินไปโชว์เพื่อนเดินไปค่ายช้อมะลิที่ลูกซื้อมาให้โชว์เดี๋ยวเราไปดูคุณว่าศิลปินวันนี้มีใครกันบ้างครับพี่แสนรักเมืองโคราชนะครับศิลปินเหล่านี้นะครับจากค่ายบ้านสิงห์มิวสิกนะครับเขาจะไปสู่ฝั่งฝันได้หรือไม่อย่างไรวันนี้สองหนุ่มรูปงามในค่ายของเขาจะพบกับแฟนๆคนแรกนะครับในนามของวีพนมภูไทยและจะตามด้วยบิวสัญชัยครับสองศิลปินจากบ้านสิงห์มิวสิกครับท่านสนับสนุนช่วงนี้โดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองตราแม่ครัวฉลากทองไปจนหอดเชียงใหม่หรืออาจไกลกว่านั้นก็บ่จักโอ้ความรักงดงามยิ่งนักละเมื่อเจ้ามาแล่นกลุ่มคือซุ่มดอกคมหัวความหักมาพ่อคือกระทอดอกคมใบสาธุเด้อขอให้ฝ่าได้ซอยอยู่สู่ดำได้หวมใจได้อยู่นำกันจนเผาตาหายใจนำกันลองซอแม้วันนี้จะอยู่ห่างกันแสน
ด้อแพงเจ้าเด้อละอายสิมันโทรหาในยามที่เฮาห่างไกลขอบคุณวันผู้ขอบขอบคุณคนสร้างหลายขอบคุณโลกออนไลน์ที่ซอยให้คลายความคิดถึงมุมหัวความหักมาพ่อคือกระทอดอกมุมใบสาธุเด้อลาคัดแม่นเฮาเป็นคู่ละขอให้ป่าได้ซอยอยู่สู่ดำได้หวมใจได้อยู่นำกันจนเผาตายโอ้หายใจนำกันลองสองจะอยู่ห่างท่านแสนไกลยังเป็นแก้วตาดวงใจหวงเจ้าปานแตงแพงปานตาคิดพ่อเจ้าเด้อหวงเจ้าเด้อลาหักเจ้าเด้อแพงเจ้าเด้อลาอายสิมันโทรหาในยามที่เฮาห่างไกลขอบคุณวันทูขอขอบคุณคนสร้างหลายขอบคุณโลกออนไลน์ที่ซอยให้คลายความคิดถึงโอ้ความรักงดงามยิ่งนักละเมื่อเจ้ามาแล่นกลุ่มคือซุ้มดอกมุมหัวความหักมาพ่อคือกลัดพอดอกมุมใบสาธุเด้อละคันแม่นเฮาเป็นคู่ละขอให้ฝ่าได้ซอยหวังใจจะอยู่นำกันจนเผาตายไอ้หักเจ้าเด้อไอ้แพงเจ้าเด พักสักครู่ก่อนมาดูว่าวีพนมภูไทยจะจัดเพลงไหนมาให้มันกันต่อสนับสนุนโดยธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้บริษัท TQM Insurance Broker จำกัดกาเนียบรายคอมพีทวิตามินซีบูสเตอร์เซรั่มยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยังรอรีเอซอฟแอนด์เซฟหลับสบายคู30เซนติเมตรเนเจอร์กิฟต์คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดนก7สีชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองThank you.
ได้มาเช็คอินอยู่เมืองมอแคออนซ้อนนครขอนแก่นดินแดนหมอลำเลิศล้ำคำเบาผ้าใหม่งดงามคุณเหลืองอารามกำนันได้โนเสาวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาพ่อนาเอิ้นกินเข้าบ้านพี่น้องกันห่วมงานผูกเสียวนั่งปั้นข้าวเหนียวเขียนสาวคนไข้พบพ่อวันเที่ยวงานใหม่น้องงามบาดใจจนอายไหววันช่างเป็นบุญตาแม้นวาสนาป้าช่วยบันดาอยากเคียงคู่เจ้าจอมขวัญอยากหูเจ้านั้นมีแฟนแล้วไปหาใจยังวางน้องซอยเปิดทางให้อายได้บอกสานต่อร่วมเฮียงเคียงไกลบ่ได้มาตัวไอ้หักทุนหัวไปแล้วหมดใจหากไอ้ตัวเจ้าขอให้ไดโนเสาร์ใหญ่เหยียบไอ้จมดินไอ้คนต่างถิ่นอยากมาอยู่กินกับสาวเมืองแคนสิยอมแลนอ้อมบึงแก่นหากได้ควงแขนเป็นแฟนอยู่ที่อินพระธาตุขับแก่นยอมเงือสุดแขนบอกให้ได้ยินว่าลูกมาขออยู่กินขอเป็นเคยทินดอกคุณเมืองแคนสวัสดีครับพี่วีครับผมสวัสดีครับพี่ร้องจากตรงนี้ทะลุไปไหนต่อไหนเลยใช่เสียงพี่พุ่งมากนะแต่ว่ามีคนเขาอยากเจอพี่เป็นพิเศษอ๋อครับนี่นายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยเอารู้จักครับรู้จักใช่ไหมครับชื่ออะไรชื่ออะไรอะไรนะไม่น่าอ๋อถ้ารู้จักไม่น่าอ๋อแล้วถ้ารู้จักนี่ไม่น่าเสียงเหนือเสียงเหนืออะไรนะเกะกะเสียงเหนือเกะกะใช่ใช่ครับเกะกะเกะกะเสียงเหนืออ๋อใช่ฮะเป็นถ้าเป็นนายกสมาคมตลกใช่หน้าตาไม่เป็นมิตรกับเลยอะเราย้อนกลับไปที่บทเพลงดีกว่าฮะเพลงแรกที่พี่ร้องเมื่อสักครู่มีชื่อเพลงว่าอะไรครับแป๊บหนึ่งขออนุญาตรอแป๊บหนึ่งครับท่านฮะรอปากเองก็พูดแต่ตาเองก็ชำเลืองไอ้นี่เพลงแรกคุยก่อนคุยเรื่องเพลงเพราะว่าเพลงนี้ได้รางวงรางวัลอะไรยังไงมาไหนขออนุญาตเล่าให้ฟังหน่อยเจ้า
ชื่อเพลงอะไรคะแพงเจ้าครับแพงเจ้าอ้าวแปลว่าอะไรคะโอ้ยหลักเลยห่วงใยไหมฮะสิบอกได้ดีครับพักเยอะคอยแห้งป้อนไทยบ่คอยของอยู่เพราะว่าเหยียบเป่าไทยเรื่องพะนะงงเลยแบบแพงเจ้าเป็นภาษาไทยอยู่ในคอยยังคิดอะไรละเมือจะมาเรียนกลุ่มคือซุ่มด้วยกลุ่มหัวกุแบบภาษาไทยจังไหนสิเอาแล้วค่อยๆเชิญท้ายแล้วอะไรต่อเป็นเพลงที่จะแปลเป็นภาษาอีสานจากอีสานเป็นไทยแต่ยากมากละเมือจะมาเรียนกลุ่มคือซุ่มด้วยกลุ่มหัวแค่นี้ก็แปลเป็นไทยยากแล้วฮะนั่งคิดไปชั่วโมงเลยเดี๋ยวแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยไอ้ที่พี่บอกว่าแปลยากเนี่ยได้รางวัลแต่คนอีสานฟังแล้วเข้าใจรู้สึกว่าอินไปกับเข้าใจกับคำได้รางวัลอะไรเลยได้รางวัลอะไรได้รางวัลจากโคมสลึกอวอร์ดสาขาเป็นลูกทุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีโอ้ยได้ถึง3รางวัลเลยได้3รางวัลเลยเขาถามแค่รางวัลเดียวรางวัลอื่นไม่ตอบ3รางวัลถึง3รางวัลรางวัลอะไรบ้างลูกทุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีครับ65ครับเรียงเสียงประสานยอดเยี่ยมครับแล้วก็ได้รับคำร้องทำนองยอดเยี่ยมว้าวโอ้3รางวัลเลยครับใครเป็นคนแต่งครับเพลงนี้อาจารย์ตีแดงครับอ๋ออาจารย์ตีแดงอาจารย์ตีแดงอ๋อรู้จักกันใช่ไหมฮะครับผมอาจารย์ตีแดงไงตีแดงนามสกุลอะไรฮะแดงดำอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแดงดำไม่มีคำว่าดำครับตอนหลังเขาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรฮะเรื่องของเขาจะเปลี่ยนเป็นอะไรครับวันนี้เขานัดถ่ายกี่โมงนัดถ่ายกี่โมง2 ทุ่มครับคุณมาทำไมให้เปลืองข้าวกล่องตั้งแต่6 โมงเช้าสุกินเองเด้อล่ะสุกินเองเด้อหน้าปากซอยสุกินเองเด้อจดเย็ดอ่ะกินเองบ่ได้อยากน้ำขอกองทีมงานเด้อพี่สิงห์บอกว่าเฉพาะคุณเนี่ย6กล่องคุณอย่ามาเสียงผมกินจนต้องปลดกระดิ่งตู้ไหน6กล่องตู้ก่อนนะว่าแม้18กล่องก็ได้นะฮะนะเออครับปล่อยเขา2คนดีกว่าพี่สิงห์บอกว่าคุณพี่วีเนี่ยแต่งเพลงได้เพลงนั้นจะมีทั้งแต่งเองเรียบเรียงเองร้องเองฟังเองแล้วก็อะไรเองหมดเลยเอาใหม่เลยนักเลงด้วยใช่นักเลงพอลงโซเชียลก็ล็อกกุญแจไว้แล้วฟังคนเดียวไม่ให้คนอื่นไม่ให้ฟังไม่ให้คนอื่นฟังด้วยแล้วคุณจะทำมาทำไมเปิดทำมาฟังเองไงฟังเองก่อนคือใครตีไม่ได้คำนี้มันไม่ได้ตีปุ๊บด่าปั๊บเลยไม่ได้ครับชมอย่างเดียวตั้งแต่ล็อกกุญแจมายังไม่เห็นมีใครด่าเลยก็ล็อกไว้มันไม่มีใครฟังใช่ฮะอะกลับมาที่เรื่องเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่าสาวขอนแก่นมีแฟนแล้วไปเพิ่งจะทำการ PR ไปตอนนี้ก็ลงไปในคลิปสั้นๆใน TikTok แค่59วินาทีตอนนี้ก็มีคนเล่นคลิปเสียงไปแล้วก็ 5,000 กว่าคลิปเสียงแล้วค่ะแล้วสาวขอนแก่นมีแฟนแล้วไปอันนี้พอจะแปลได้ไหมคะไม่ใช่คนขอนแก่นด้วยกำเนิดก็ไปเกิดตกหลุมรักสาวขอนแก่นก็เลยอยากไปถามสาวขอนแก่นว่ามีแฟนหรือยังถ้าเกิดได้เธอมาเป็นแฟนเนี่ยฉันจะยอมวิ่งแลนอ้อมบึงแก่นเลยเด้จีบด้วยไดโนเสาร์เลยนะเมื่อกี้ได้ยินคำว่าไดโนเสาร์รักกันแล้วเนี่ยถ้าพี่ผิดคำสัญญาเนี่ยขอให้ไดโนเสาร์นี่เหยียบพี่จมดินเลยนะโอ้โหตอนนี้ให้มาเหยียบพี่บะก่อนได้ไหมคะเห็นว่าเล่นดนตรีได้หลายอย่างดนตรีเล่นหลายอย่างเมื่อสักครู่ก็เล่นไป1ชิ้นเขาเรียกว่าปี่ภูไทยปี่ภูไทยใครเป็นคนทำใครเป็นคนทำไม่รู้แต่เมื่อกี้ผมเป็นคนเป่าเป็นเหตุผลเลยไอ้ตัวนี้น่าสนใจมากเบิ้งไอ้เนี่ยสู้เบิ้งไอ้เฮ้ยยอดผมก็สู้แล้วเบิ้งไอ้พี่ดาวก็ฟ้องเพื่อนเอาล่ะเดี๋ยวเรามีนักร้องอีกคนหนึ่งที่ใช่ค่ะเจนสี่ครับพี่วีนี่เจนหนึ่งเจนหนึ่งเดี๋ยวมาดูบิวสัญชัยกันต่อตอนนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าถึงเวลาของบิวสัญชัยของแท้ศิลปินคุณภาพอีกหนึ่งคนของบ้านสิงห์คุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสนะครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตาเทพทองครับกระชายพลัส
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE @นก7สีชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยเซนโซไดมัลติแคร์ยาน้ำแก้ไอขับเสมหะตราโบแดงมีตัวยาสมุนไพรทั้งหมดมากถึง11ชนิดนะรู้ยัง M150 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบาลานซ์ตรา 4S Herbโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศว่าสิพอแทบปีนิวเยลงบนทางลายแต่บ่ฮู้ว่าสิแท็กไผกับคนของใจเขาบอกอยู่แล้วเหตุใดแค่เช็ดน้ำตาที่กำลังไหลจึงแม่นเจ็บหลายเมื่อเห็นเธอลงรูปคู่กับเขาสัญญากันไว้บอกอย่างดีวันนี้ทุกปีสิเข้าดาวน้ำกันในเมื่อที่เจ้าเข้าดาวไอ้นั่งเข้าเหล่าเข้ากับน้ำตาปีเก่ากำลังสิลาไอ้ปาดน้ำตายังบ่สาวนี่เมื่อที่เจ้ากอดเขาข้ามปีไอ้กอดดีกลีกับพักสองเขาที่เจ้าเที่ยวไปเราไปกับเขาอยากสิฝากเพลงนี้บอกเจ้าให้แฮปปี้เดอะคัมความมันวันนี้กันด้วยบิวสัญชัยบอกเลยว่าแซ่บหลายแต่ตอนนี้โชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราสลักทองและตราแม่ครัวสลักทองใครจะเป็นผู้โชคดีรับทองคำมูลค่า 10,000 บาท
กลับมาอีกแล้วกับกิจกรรมการมอบโชคทองจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองกติกาเหมือนเดิมนะเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ติดใต้ฝาหรือติดหน้าซองของผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมาที่รายการชุมทางดาวทองตู้ปน35ปนสหลัก4กรุงเทพ10210ทางรายการจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีในวันพฤหัสและวันศุกร์เป็นทองคำมูลค่า 10,000 บาทส่วนรางวัลใหญ่เป็นทองคำมูลค่า 1 ล้านบาทเริ่มส่งได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่22มกราคม2568ได้แล้วผู้ได้รับทอง 10,000 บาทวันนี้ได้แก่นายสุทธิพงษ์นิตภักดีอำเภอวานรนิวาสจังหวัดสกลนครและนี่คือผู้โชคดีที่ได้รับทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับผมจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองนะครับคุณสุดารัตน์โกสุมค่ะมารับเองมารับเองส่งเองกับมือหรือเปล่าส่งเองกับมือส่งเยอะไหมส่งเยอะเหมือนกันใช้ผลิตภัณฑ์อะไรบ้างเอ่ยตลอดเลยค่ะใช้ตลอดเลยแล้วส่งมากี่ปีแล้วส่งมา 2-3 ปีแล้วส่งมา 2-3 ปีแล้วนะเพิ่งได้ครั้งแรกค่ะยินดีด้วยครับรับทองคำมูลค่า 10,000 บาทครับคุณเคยคิดว่าคุณเป็นไวทองไหมไวทองปวดเมื่อยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวห่มผ้าก็ร้อนเอาผ้าออกก็หนาวหงุดหงิดง่ายใครมาก็ชวนทะเลาะถ้าคุณกลัวเรื่องไวทองผมว่าคุณควรจะดูแลตัวเองด้วยกระชายพลัสครับเราอยากให้คุณชะลอไวทองด้วยสมุนไพรที่ประกอบไปด้วยตีผลากระชายและพลูคาวทำหน้าที่ให้ร่างกายของเราเนี่ยปรับสมดุลของฮอร์โมนเราจะได้ไม่เป็นไวทองจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าเราจะอารมณ์เสียใส่ใครหรือเปล่าถ้าอยากสุขภาพดีและกลับมามีสมรรถภาพแบบวัยรุ่นต้องกระชายพลัสตราเทพทองครับกระชายพลัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตราเทพทองสนใจติดต่อได้ที่ LINE แอดนก7สีชุมทางดาวทองสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองThank you.
ิมีแต่เจ้าคนเดียวในหัวใจโปรให้ไปเข้ามาใดดนสมใดสิเป็นของเจ้าคนเดียวยอดสู้ของไอ้สิรอเจ้ากลับมากอดใจที่อ่อนลาถ้าเจ้าบ่แปลเปลี่ยนอีกเกิงโตฟ้าตะเว้นจาเป็นล้านเทียหักของอายคือยังเป็นเจ้าคนเดียวบริเวณนี้สิบ่ให้ไผเข้ามาสิมีแต่เจ้าคนเดียวในหัวใจบ่ให้ไผเข้ามาใดคนสมใดสิเป็นของเจ้าคนเดียวยอดสู้ของอายสิรอเจ้ากลับมากอดใจที่อ่อนลาถ้าเจ้าบ่แปลเปลี่ยนอีกเกิงโตฟ้าตะเว้นจาเป็นล้านเทียนหักของอายสิยังเป็นเจ้าคนเดียวบ่รู้เองใจสิเป็นของเจ้าจนมือสุดท้ายสวัสดีครับสวัสดีครับครับวันสวัสดีครับผมเฮ้ยมนติดคำสร้อยโทรมาบอกขอเฟซบุ๊กมีพนมพุทธเออพี่คุยฮะแล้วพี่จะรู้ว่าไม่ต้องกินเหล้าก็เมาได้เฮ้ยเปล่าน้องก็มีความสุขเมื่อกี้ทะเลาะอะไรกันอ่ะวันดีวันดีจ้าผมจะไม่มีทางพูดตลกผมจะพูดเพราะกับพี่ชายเนี่ยดูที่เนี่ยเขาเป็นคนรูปร่างดีดูไว้กันนะพี่สิงห์วันใดที่มันเลิกเป็นนักร้องอ่ะให้มาอยู่ตลกคณะผมนะเฮ้ยจริงอย่างที่เขาพูดเขาโปรโมทไปตั้งแต่แรกแล้วคุณเนี่ยเป็นสารพัดเลยเป็นเล่นตลกก็ได้ร้องเพลงก็ได้ครับแล้วเมื่อกี้มีดูดขลุ่ยด้วยเปียเป่า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 ปีขลุ่ยนี่ใช้เป่ามาถึงนักร้องน้องใหม่ของน้องใหม่ค่ะเจนสี่ผมคิดว่าไอ้ว่ามึงเมื่อสนองเมื่อนี้นี่ก็เป็นผลงานใหม่ใช่เกณฑ์ที่4ใช่ครับผลงานใหม่ชื่อว่าอะไรนะเพลงที่พี่บริเวณนี้ครับในเพลงเนี้ยพูดถึงไหมว่าเป็นบริเวณไหนคำว่าบริเวณนี้มันก็คือบริเวณหัวใจของเราที่จะมีแค่เขาคนเดียวไม่ว่าจะตอนไหนให้คิดถึงเราว่าจะมีเขาแค่คนเดียวถ้ามีเพลงไหนชื่อเพลงว่าเมื่อเข้าดาวครับเพลงนี้จะเล่าประมาณว่าในวันที่เขาเข้าดาวเขาคงจะมีความสุขแต่เราก็คงจะนั่งเขาน้ำตาตัวเองกับเล่ากับอะไรไปเรื่อยเลิกกันในวันเขาดาวใช่ครับผมให้เขาน้องๆคุณพนมไพลูกเพชรได้พนมพูดไทยไทยพูดจริงมีแค่นี้ก็พอแล้วพิธีกรไม่ต้องออกเดี๋ยวผมว่านะเอาให้กอกมาเว็บเดียวจะมาไล่ออกแล้ววันนี้ผมมีผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองมอบให้คุณวีพนมพูไทยครับผมครับผมและก็ยังมีน้ำดื่มเกษมราชวิตามินแอนด์มิเนอรัลวอเตอร์จากศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์เฉลิมหานพาณิชย์ครับผมโรงพยาบาลเกษมราชนะฮะวีพนมพูไทยครับเชิญครับชื่อนี้จะจำจนวันตายแบบผลงานเพลงนะครับที่ผ่านมาก็ต้องขอบคุณบ้านสิงห์นะครับที่มาอยู่ที่นี่จริงๆผมก็ไม่ใช่ศิลปินมาตั้งแต่เริ่มต้นเพิ่งมาเริ่มที่จะเรียนรู้ในการร้องเพลงแต่ว่าล่าสุดก็ยังมีรางวัลต่อท้ายด้วยครับครับผมบิวสันชัยนะครับผมตอนนี้ก็มีแล้ว2ซิงเกิลนะครับที่ช่องสิงห์มิวสิกชาแนลนะครับผมเพลงมื้อเข้าดาวแล้วก็เพลงบริเวณนี้นะครับขอฝากทุกคนนะครับติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทาง Facebook นะครับ TikTok หรือว่าทางบ้านสิงห์มิวสิกนะครับก็ขอฝากทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมมากครับก็ต้องขอบคุณทั้งสองศิลปินแล้วขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านครับพี่สิงห์เจ้าของค่ายบ้านสิงห์ครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางเพจมีหลายเพจด้วยกันเพจบ้านสิงห์บ้านสิงห์เรคคอร์ดมีบ้านสิงห์มิวสิกสิงห์เรคคอร์ดก็มีบ้านสิงห์คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตก็มีสิงห์มิวสิกคลับสิงห์คลับหลายหลายบ้านเนี่ยติดต่อได้หลายช่องทางไปหาเอาแต่ว่าติดต่อกับส่วนตัวศิลปินก็ได้ครับคุณวีคุณมี Facebook ชื่อว่าFacebook ผมก็เป็นชื่อวีพนมพูไทยแล้วก็เพจก็ชื่อพนมพูไทยสิงห์มิวสิกแล้วก็ทาง TikTok ก็วีพนมพูไทยครับแล้วก็ IG ก็วีพนมพูไทยครับ
ทั้งเทรดก็วีพนมพูไทยพนมพูไทยหมดวันนี้ขอบคุณทั้งสองคนเลยนะขอบคุณมากมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับติ๊งด้วยนะครับครับผมขอบคุณพี่ติ๊งครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ของบ้านสิงห์มิวสิกทุกคนนะฮะครับผมนี่ขอบคุณเพียงผู้สนับสนุนครับบริษัท TQM Insurance Broker ผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับขอบคุณโรงพยาบาลเกษมราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลรัตนาธิเบศรครับขอบคุณยาบรรเทาอาการปวดเมื่อยชนิดแคปซูลจัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างขายยาห้องยาเภสัชตราโบแดงและขอขอบคุณบริษัทนพพรโปรโมชั่นแอนด์พิกเจอร์และ RO พนมนพพรครับขอบคุณโอครับผมมี10แผ่นป้ายพร้อมทองอีก1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองที่เตรียมไว้ให้กับนักร้องประกวดในวันพรุ่งนี้ดังต่อไปนี้ครับและนี่คือช่วงแจ็คพอตดาวทองครับช่วงที่ผู้เข้าประกวดของเรานะครับถ้าเกิดชนะแชมป์ของเราได้3คนเท่านั้นเขาจะได้มาเปิดแผ่นป้ายชิงทองคำมูลค่าสูงสุดถึง1ล้านบาทจากผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองครับวิธีเล่นก็ง่ายนิดเดียวครับเลือกมาเรียงทั้ง10แผ่นป้ายแล้วทายให้ถูกว่ามากกว่าหรือน้อยกว่าโดยที่ไม่เจอเลขซ้ำและไม่เจอโจ๊กเกอร์นะครับแผ่นป้ายจะมีอะไรกันบ้างผมพาไปดูครับบริษัท TQM Insurance Broker จำกัดผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองเซนโซไดมัลติแคร์การ์เนียร์ไลท์คอมพลีทบูสเตอร์เซรั่มผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวผลิตภัณฑ์ตราฉลากทองและผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวฉลากทองครับผมนั่นคือ10แผ่นป้ายที่จะรอนักร้องประกวดมาพิชิตกับทอง1ล้านบาทรวมทั้งเงินรางวัลอีก 100,000 บาทสำหรับการประกวดในวันพรุ่งนี้ฮะครับก็ขอฝากด้วยนะคะชุมทางดาวทองของเรามีช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook TikTok IG หรือว่า YouTube ค่ะแน่นอนพรุ่งนี้การประกวดชุมทาง Miracle Music เข้มข้นแน่นอนนะครับในรอบที่2แล้วสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับรายการ Variety ลูกทุ่งมาตรฐานทางช่อง7 HD กด35ในรายการชุมทางดาวทองสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ติดตามเชียร์การประกวดที่สุดเดือดของอบูมจากขอนแก่นที่เคยคว้าแชมป์ทั้ง4ในรายการไปแล้วคราวนี้ต้องเจอกับปิ่นพรชนกที่มาแบบเดือดเช่นกันเที่ยง55อย่าลืมมาตามเชียร์นะครับโชคดีมีชัยเรื่องเลวร้ายอย่าได้แผ่วพานต้นไม้ที่ตายไปแล้วให้รดน้ำยังไงมันคงไม่มีวันฟื้นคืนเปรียบเหมือนรักของเราคงยากการจะฟื้นเปลี่ยนใจเธอคืนกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนฉันได้ตายไปแล้วคงเหลือแค่เพียงวิญญาณที่ยังวนเวียนข้างข้างตะกอนสักเท่าไรขอร้องว่าอย่าไปอ่อนวอนยังไงเธอคงไม่ได้ยินโอ้แค่คิดว่าฉันต้องตัดใจอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลรินมาร่วงหล่นไม่